ก็สวัสดีครับก็อยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับที่เมืองประดังตรงนี้นักวิทยาศาสตร์ของออสเตรเลียก็คาดการว่าจะเกิดแผ่นดินไหวนะครับประมาณ 9.5 ริกเตอร์คือหนักกว่าที่เซนไดแล้วก็หนักกว่าวันที่26ธันวาคม2547ตอน57มันเกิดบริเวณนี้นี่เกิดตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เกิดแผ่นดินไหวชัดๆ2จุดจุดหนึ่งคือที่เบงกอลนะครับจุดใหม่อีกจุดหนึ่งตรงรอยเชื่อมต่อระหว่างแผ่นอินเดียแผ่นออสเตรเลียนะครับตรงนี้งั้นตรงนี้คงจะผมถูกไหมเนี่ยมาพูดนะครับชัดนะครับคือตรงนี้ณจุดนี้คือแผ่นเปลือกโลกนะครับนี่คือแผ่นอินเดียนี่คือแผ่นออสเตรเลียที่มันมาชนกันแล้วก็มาดันแผ่นยูเรเซียต้นก็ไหวนะครับแล้วก็สำคัญคือผมเน้นหนักหลักเลยนะครับภูเขาไฟบาเรนนะครับรับการเตือนเมื่อ4มกราคมที่ผ่านมาคือ6วันที่ผ่านมาเนี่ยมีปฏิกิริยาไมเนอร์ขึ้นมาการวอร์นิ่งของบาเรนนี่นะครับถามว่ามีหนักกว่าชินบังหนักกว่าที่สุมาตราอีกเพราะว่าเห็นที่จะได้ดาวเทียมแล้วภูเขาตรงนี้ครับอยู่ห่างประเทศไทยมัน600กิโลเมตรไม่ไกลเลยนะครับอยู่เรียกว่าถ้าเกิดระเบิดขึ้นมาปั๊บโอกาสที่ปากป่องจะถล่มตกลงมาเกิดเป็นคลื่นยักษ์สึนามิเข้าหาระนองพังงาภูเก็ตเนี่ยไม่ยากเลยแล้วการที่มันระเบิดมาปั๊บเนี่ยครับมันจะมีพยานลูกโซ่ที่อยู่ใต้น้ำด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้ครับมีภูเขาไฟใต้น้ำนะครับเยอะเหลือเกินนะครับเนี่ยเยอะเหลือเกินงั้นถามว่าถ้าเกิดบาเรนมาระเบิดแล้วเนี่ยมีผลต่อตัวอื่นที่เป็นเชนเนชั่นไหมมีครับมีแน่นอนคือที่ไม่ได้พูดให้กลัวนะครับไม่พูดให้ตกใจไม่อยากทำบาปแต่ที่พูดคือพูดว่าคุณต้องเตรียมตัวไว้ในเมื่อมันชัดเจนขนาดนี้เรามาดูตรงนี้ครับก็ที่มีการแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ที่ผมส่งไปภาพทับแรกเนี่ยเห็นครับว่าตรงนี้มันเป็นแนวของภูเขาไฟใต้น้ำอย่างชัดเจนงั้นแผ่นดินไหวตรงนี้มันเป็นการไฟฟ้าช็อตของรอยเปลือกโลกธรรมดาหรือว่าเป็นปฏิกิริยาของภูเขาไฟใต้น้ำไม่รู้เพราะมันอยู่จุดทับซ้อนเดียวกันข้อมูลเรามีแค่นี้นะครับแต่ดูจากความลึกแล้วนี่นะครับมันลึกชั้นแมกมาเพราะว่ามันลึกไปที่56กิโลเมตรงั้นถ้าดูข้อมูลที่มีอยู่วิเคราะห์ความน่าจะเป็นปฏิกิริยาภูเขาไฟที่อาจจะเกิดปะทุของภูเขาไฟใต้น้ำเพราะว่ามันระเบิดมันมีแผ่นไหวที่ชั้นแมกมาแล้วอาจจะตรงนี้นี่แผ่นเปลือกโลกนี่แผ่นเปลือกโลกมันปะทุอยู่ข้างใต้นี้ใต้แผ่นเปลือกโลกไม่ใช่เป็นแผ่นเปลือกโลกนะใต้แผ่นเปลือกโลกงั้นโอกาสที่จะมีปะทุเป็นเชนเนชั่นนั้นเยอะสูงนะฮะแล้วก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ครับถ้าท่านดูรายละเอียดจะเห็นรอยแยกชัดเจนจากการที่มีการตรับขั้วเมื่อครั้งที่แล้วงั้นเกิดแ ผ่นดินไหวตรงนี้เมื่อเช้านี้เป็นพื้นที่ใหม่อย่าลืมว่าพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่ว่า Killing Zone นะครับขออนุญาตเป็นพื้นที่ Killing Zone เพราะว่า
นักวิชาอินเดียคาดการว่าในพื้นที่ตรงนี้ครับอ่าวเบงกอลนะครับมาหาที่อันดามันเหนืออันดามันใต้มาหาที่เกาะนิโคบาร์หัวอาเจเนี่ยแล้วก็วกตรงนี้ครับตรงรอยแผ่นอินเดียนะแผ่นอินเดียไปหาซีรอนตรงนี้ครับเขาคาดการว่าจะเกิดแผ่นดินไหว 10.5 ริกเตอร์สเกลที่เซนไดน่าจะ 9.3 นะจะไม่ผิดคลื่นสูงกว่า20เมตรถูกไหมครับเข้าหาญี่ปุ่นตรงนี้ก็ก้าวกว่าแต่อ้อมเกาะคลื่นก็สูงแต่คือไม่สูงมากมันประมาณ 3-4 เมตรแต่ตรงนี้จุดไหนก็แล้วแต่ครับถ้ามันเกิดไหวที่ 10.5 จริงๆนะครับให้ท่านหนีก่อนเราไม่รู้ว่าแผ่นเปลือกโลกนี้มันเกิดการยุบตัวหรือดันขึ้นไม่รู้คู่ขนานก็ไม่รู้แต่ 10.5 นี้ความลึกนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับถ้าไม่เกินเอาแบบชัวร์ๆนะฮะถ้ามันไม่เกิน40กิโลเมตรหนีก่อนอ่ะเพราะบางส่วนนี่มันหนาแค่30กิโลเมตรบางส่วนหนา50กิโลเมตรแผ่นเปลือกโลกนะฮะงั้นถ้ามันไหวบนแผ่นเปลือกโลกเนี่ยสึนามิแน่นอนแต่ถ้ามันไหวใต้แผ่นเปลือกโลกที่ชั้นแมกมาเลเยอร์ไม่ใช่สึนามินะครับต่อให้มันไหวที่15ริกเตอร์สเกลแต่อยู่ที่ชั้นแมกมาเลเยอร์ก็ไม่มีสึนามิจำไว้นะครับงั้นจะมีสึนามิเมื่อแผ่นดินไหวที่แผ่นเปลือกโลกเท่านั้นเพราะแผ่นเปลือกโลกมีการยุบตัวยืดตัวมีการสลายตัวแล้วแต่ถามว่าเกิดมาหนีไว้ก่อนแผ่นดินถ้าไหวเกินกว่า 8.3 ริกเตอร์สเกลหนีก่อนถามว่าถ้า 8.2 ล่ะก็เกิดคลื่นตัวนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะฆ่าคนก็ฆ่าคนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าความรุนแรงมันจะไม่รุนแรงคือคลื่นก็ไม่น่าเกิน1เมตรประมาณนี้นะครับคือมีความไหวตัวทันยังหนีทันอยู่แล้วก็การเข้ามันชายฝั่งเข้ามาไม่ลึกนัก 8.2 ไป 8.3 นี่10เท่านะไม่ใช่แค่1นะเอ๊ะมันไหวจาก 8.2 8.3 แค่1เองไม่ใช่10เท่านะครับงั้นถ้ามันไหว7มันไหว6ไหว 8.1 8.2 ไหว 7.9 อยู่ที่แผ่นเปลือกโลกเนี่ยถือว่าจะเกิดขึ้นยักษ์คลื่นรุนแรงแต่ไม่เรียกสึนามิสำหรับผมนะคือคำว่าสึนามินี่คือเวลาใช้ได้แต่ใช้แบบพร่ำเพรื่อปั๊บคนจะไม่กลัวเฮ้ยมันประกาศสึนามิมาไม่เกิดทันทีนึงนะต่างกันนะครับนี่คือตัวของเบงกอลแต่ส่วนของที่บาเรนแนวนี้ชัดว่ามีแนวภูเขาไฟใต้น้ำเยอะเป็นพันๆลูกผมต้องบอกว่าเป็นพันๆลูกนะแนวนี้บริเวณนี้นะครับตั้งแต่หัวเกาะอาเจขึ้นมาทางนิโคบานะครับนิโคบาล่างนะครับเกรนนิโคบามาอันดามันใต้มาอันดามันเหนือไปหาอิราวดีเนี่ยตรงนี้เป็นพันลูกนะคือถามว่าทำไมมองเป็นพันลูกเนี่ยคือคำว่าเป็นพันลูกของผมนี่นะครับคือบางส่วนอาจจะไม่ใช่เป็นลูกกลวยนะครับเป็นแค่อะไรอ่ะคอรัลเป็นแค่ปะการังแต่มันเจอฟองบับเบิ้ลของฝุ่นขึ้นมาของก๊าซซัลเฟอร์ขึ้นมาผมนับหมดเพราะภูเขาไฟใต้น้ำปั๊บคุณมองเป็นลูกอย่างเดียวเอ้ยฉันเป็นลูกไม่นับผมนับหมดคือฝรั่งเรียกว่า volcanic activity ปกติภูเขาไฟปั๊บคนไม่เข้าใจภูเขาไฟใต้น้ำเข้าใจงั้นภูเขาไฟใต้น้ำทั้งที่เป็นลูกกรวยและไม่เป็นลูกกรวยในพื้นที่ราบที่มีรอยแตกรอยแยกที่สามารถมีก๊าซซัลเฟอร์ออกมาได้มีเท่าฐานออกมาได้นะครับแล้วก็จะมีแมกมาออกมาเป็นลาวาได้มีแรงดันตุ้มขึ้นมาได้เนี่ยผมเรียกหมดให้คนไทยเข้าใจกันง่ายๆแบบนี้งั้นถือว่าเป็นอันตรายสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกว่านะครับเนี่ยให้ดูกันหลายครั้งแล้ว ขอย้อนอีกหนึ่งครั้งนะครับการโคจรของจุดดับดวงอาทิตย์นะครับที่ NASA ได้บอกเราคือจากซ้ายมาขวาจากซ้ายมาขวาแต่ของจริงถ้าเป็นช่วงเช้าจากล่างขึ้นบนถ้าอยู่ตรงนี้ครับถ้ามันมีการระเบิด X class M class ขึ้นมาถามว่ามันจะรุนแรงกับเรามันน้อยแค่ไหนมีภาพใหญ่ไหม
อ่ะโอเคครับงั้นถ้าเกิดตรงนี้จุดดับที่3182 318 1384ระเบิดปั๊บเนี่ยตรงนี้ถามว่ามันจะไม่โดนโลกเรามันจะผ่านโลกเราไปเพราะองศาไปอีกด้านหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเย็น ซึ่งเป็นการหมุนลงของจุดดับแบบนี้นะครับจุดดับที่3181นี่ค่อนข้างจะไม่กระทบต่อโลกนะแต่จุดดับที่3182นี่แบบฟาดเต็มๆแบบจระเข้ฟาดหางนี่คือการคำนวณการเทียบทำไมต้องดู24ชั่วโมงทำไมต้องดูว่าองศามันขึ้นลงขนาดไหนเพราะมันมีผลนะครับตัวโซลาร์แฟร์คือแสงแฟลชรังสีเรดิเอชันเนี้ยโดนแน่นอนแต่ตัว CME ที่จะออกมาตามโซลาร์แฟร์เรียกว่าโซลาร์สตอร์มเนี่ยไอ้ตรงนี้ครับมันจะฟาดมาเพราะโลกจุดตระหนักประมาณนี้ถ้าเทียบในระดับอุกจอของระบบจักรวาลเรานะครับลงทีนั้นพอมันระเบิดประทุเตรียมอีมันฟาดปั๊บตรงโลกทันทีไอ้ตรงนี้ครับเซี่ยงปั๊บมันไปพ้นโลกแล้วนี่คือบอกว่าช่วงเช้าช่วงบ่ายมันมีผลนี่ทำไมยังต้องมีการเตรียมความพร้อมต้องดูต้องถ่ายทำไมนะ3181ระเบิดขึ้นมาปั๊บมันตีไปด้านนู้นพ้นโลก3182ณจุดนี้โดนโลกแต่ก็ถือว่าเบากว่าไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ถึงโลกสักเท่าไหร่นะตำแหน่งอยู่บริเวณนี้มันเอียงกันอยู่ไม่ตรงอยู่งั้นองศาดวงอาทิตย์นะครับมีผลต่อที่พลังงานจะมากระทบโลกจุดไหนแล้วว่าแรงระเบิดเนี่ยมันมีความเร็วลมเท่าไหร่เช่นความเร็ว 1,000 กิโลเมตรต่อวินาทีอ้าวงั้นโลกห่างจากดวงอาทิตย์ที่อะไรครับ110ล้านไมล์งั้นเป็นเวลากี่ชั่วโมงจะมาถึงโลกและณเวลาที่ถึงโลกนั้นน่ะโลกเราหมุนรอบตัวเองประเทศไหนทวีปไหนจะรับพลังงานตรงๆนั้นนี่คือการคำนวณพิบัติภัยล่วงหน้าแบบนี้นะงั้นตัวแสงเอ็กซ์เรย์แสงอุลตราเรดเนี่ยมีทริกเกอร์มีผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ด้วยภูเขาระเบิดได้ด้วยแต่ตัว CME ชาร์จพาร์ติเคิลที่เป็นไฟฟ้ามหาศาลที่เคลื่อนที่มากระแทกตรงนี้ครับมีผลเรื่องตรงหนักกว่าระวังเรื่องของไฟฟ้าดับด้วยนะครับดับด้วยงั้นผมถือว่าผมเตือนนะครับเตือนจริงจังแล้วแล้วก็เตือนผมเชื่อจะเตือนเข้มนะครับเตือนเข้มว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าไว้วางใจงั้นชายฝั่งอันดามันนะครับชายฝั่งอันดามันเป็นพื้นที่ที่ว่าเสี่ยงภัยสูงทำมาหากินตามปกตินะคุณจะเป็นเซลล์ขายประกันชีวิตคุณจะขับรถ Grab คุณจะขับรถ2แถวชายหาดขับมอเตอร์ไซค์ตามวินต่างๆทำไปแต่ต้องมีการเตรียมความพร้อมบอกลูกบอกเมียบอกครอบครัวด้วยว่าถ้าเกิดมาปั๊บจุดไหนเป็นจุดที่สูงที่คุณหนีขึ้นไปอย่างต่ำๆต้อง20เมตรนะครับระนองพังงาภูเก็ตนะครับระนองพังงาภูเก็ตนะครับกระบี่ตรังสตูลอย่างต่ำ20เมตรต้องสูงกว่าระดับน้ำทะเล20เมตรอย่างต่ำจึงจะปลอดภัยอย่างต่ำนะถ้าคุณสามารถขึ้น50เมตรก็ดีครับดูคอนโดมิเนียมโรงแรมที่มีตึกความสูงไว้ชั้นหนึ่งเฉลี่ยประมาณ3เมตรใช่ไหมถ้าเราขึ้นชั้น7คอนชัวร์แล้วโล่งอกไปเป็นชั้น10สบายใจดูคอนโดที่มั่นคงรับแรงประทะของคลื่นได้เพราะมันมาหลายระลอกหลายระลอกนะครับจะเป็นคอนโดเป็นตึกแถวเป็นอพาร์ตเมนต์ความสูงที่ชั้น7 7ชั้นสบายสูง5ชั้นไหวไหมถ้าไม่มีที่ไปก็ยังดีกว่าไม่สูงเลยนะครับแล้วก็ผมบอกลูกสาวว่าช่วงเนี้ยเดินทางไปไหนก็แล้วแต่พยายามใส่กางเกงมีเข็มขัดด้วยเข็มขัดที่ช่วยได้หลายอย่างเป็นเชือกช่วยดึงและแต่หรือว่าจะเป็นผูกมือสองข้างเกาะต้นไม้กับเสาไฟฟ้าลอยตามน้ำก็ว่าได้เข็มขัดที่ประโยชน์นะครับเป็นผมเน้นอุปกรณ์ต่างๆติดตัวทั้งเข็มขัดนะครับทั้งตัวชุดพกพาขนาดเล็กอุปกรณ์อเนกประสงค์ค่อนข้างเยอะ การระเบิดนะครับ
มีการระเบิดอย่างต่อเนื่องอย่างหลากหลายงั้นการเกิดซีมอีที่เกิดมาปั๊บเนี่ยมันเกิดอย่างต่อเนื่องมามากเลยเพื่อนฝรั่งก็ถามว่าแล้วฉันจะปลอดภัยไหมนะครับเมื่อมันระเบิดแบบนี้นะครับตัวรังสีเนี่ยมันมาโดนเรารังสีพวกนี้มันทำลายถึง DNA ในโครโมโซมนะมีผลต่อการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคคนเราที่มีโรคหัวใจก็มีผลสมองความดันมีผลนี่คือบอกว่าช่วงเดือนนี้ธันวาคมเนี่ยเป็นไปได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะมีระเบิดแบบM fair X fair เมื่อไหร่หรือ C เกิน5ก็รุนแรงนะตอนนี้งั้นพยายามอยู่ในตึกดีที่สุดจนมีซีเมนต์คอยปกป้องเราไว้นะครับเพราะเรารู้แต่ดูจากการคาดคะเนปั๊บเนี่ยดูจากข้อมูลต่างๆทั้งโปรตอนนะครับทั้งตัวปริมาณไฟฟ้านะครับที่ดาวเทียมจับได้ก็มีความเชื่อว่ามีความน่าจะเป็นนะครับมีความน่าจะเป็นที่จะมีการระเบิดระดับ X class เพราะว่า3181ก็มีทุกอย่างครบ3182มีทุกอย่างครบ3184จุดนี้นะครับที่ผ่านมามีแค่อัลฟาพลังงาน A อัลฟาแต่ระเบิด X fair ได้อะแล้วตอนนี้มีมาผสมมีเบต้าแล้วบางช่วงนะครับก็มีอัลฟาเบต้าบางช่วงมีเดลต้าผสมด้วยงั้นเรียกว่า3จุดดับเนี้ยกับที่อันตราย3182ระเบิดมาโดนเต็มๆโรคเรา3181ก็โดดเหมือนกัน3184ค่อยชั่วหน่อย3185ก็เพิ่มพลังงานขึ้นมาอย่างรวดเร็วพอสมควรก็ถือว่าน่ากลัวผมก็วง3185ด้วยนะครับเป็นเบต้าก็ระเบิด M class ได้งั้นตอนนี้ความน่าจะเป็นของดวงอาทิตย์มีการระเบิด M class X class ได้ซึ่งถ้าเกิดดูข้อมูลณตอนนี้ก็ชัดเจนว่านะครับ C คลาสที่แน่นอนก็ระเบิด C คลาสตูมละ C 1 C 2 C 3แน่นอน M คลาส 70% X คลาส 35% นี่สูงนะดังนั้นครับความไม่ประมาทคือดีที่สุดนะครับเราต้องพยายามอย่าประมาทกับพวกนี้แต่ว่าไม่เครียดนะครับใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแต่ไม่ประมาท3ที่ผ่านมาระเบิด M class 10ครั้งใน3วันถูกมั้ยฮะก็เฉลี่ยวันละ3ครั้ง X class 1ครั้งแต่ใน7วัน X class 2ครั้งอ่ะนะเฉลี่ยก็คือ3วันก็วันนึงมี X class 3ครั้งก็ถืออันตรายนะครับอันตรายงั้นตรงนี้เป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์นะครับให้ท่านพึงตระหนักนะครับว่าไม่ต้องตระหนกแล้วก็เตรียมความพร้อมไว้ที่บอกครับนะเมื่อท่านมีความพร้อมแล้วท่านก็ไม่ควรจะกลัวอะไรนะครับที่บอกครับตรงนี้มันฟ้องว่าอินเดียมีปัญหาครับแต่ตรงนี้ไปอยู่ทางซีกโลกใต้ค่อนข้างชั่วหน่อยก็ไม่เชิงใต้ประมาณติดตุ๊ดแล้วครับแต่ตรงนี้สำคัญมีผลหมดนะครับลมสุริยะ นะลมสุริยะก็ไม่ได้เท่าไหร่ประมาณ500ที่บอกมาแต่ว่าเวลาเบลคือปัญหาคือเราอ่อนของเราเองเพราะนั้นอ่อนแอมาดูของชูแมนเรโซแนนซ์นะครับความถี่โลกณวันนี้นะครับความถี่โลกตกลงมาที่ประมาณ2ครึ่งอีกแล้วหลังจากสปาร์คไปที่40-50ประมาณ45-50นะฮะลงมาอีกแล้วจากนี้ไปก็คงประมาณนี้1กว่าๆเหมือนเดิมงั้นการสปาร์คพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีผมขออนุญาตต้องเปิดเพลงว่ามันมีเสียงพัดลมเสียงมันดังรบกวนตลอดเวลานะครับต้องเปิดเพลงหน่อยนึง Cosmic Ray ยังมาอย่างต่อเนื่องนะครับ Supernova นี่ไม่ดีนะ Supernova คือการระเบิดของดวงดาวในจักรวาลแล้วก็ไปมีพลังงานที่มากระทบกระแทกโลกเรางั้นผมมองว่าไม่ดีในส่วนของสนามแม่เหล็กโลกทั้งวันสภาพก็กลับไปกลับมาสควีซบ้างถูกบีบบ้างไม่ถูกบีบบ้างมี3วง4วงบ้างแล้วแต่วันที่รายงานตอนนี้ค่อนข้างจะเสถียร
แต่ไม่เสถียรนะตรงที่แบ่งเป็น8กลุ่มและกลุ่มใหญ่2กลุ่มเล็ก2เป็น8กลุ่มย่อยงั้นผมถือว่าการที่มีการแบ่งขั้วเป็น8เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันก็เป็นการเตือนแล้วว่ามันเข้าข่ายการสลับขั้วอย่างไรอ่ะอย่างเรียกว่า close up สำหรับผมนะครับผมยังไม่ได้คำนวณอะไรเพิ่มเติมจากการคำนวณเมื่อครั้งที่แล้วก็ณตอนนี้ยังไม่เห็น data คือ data เปลี่ยนแปลงเยอะแต่ว่าถามว่าเวลามานั่งจริงจังไม่มีผมก็ยังคิดว่ามิถุนายนนะครับมิถุนายนเป็นต้นไปก็ฝรั่งถามหลายคนก็ตอบว่ามิถุนายนถามว่าแล้วคิดว่าถ้ามิถุนา2023ไม่เกิดล่ะมันจะเกิดเมื่อไหร่ที่อย่างช้าที่สุดผมบอกว่าถ้ามันจะเกิดอย่างช้าที่สุดก็ไม่เกิน2028นะครับนี่ทั้งตัวท้อง3ก็อีก5ปีก็คือมา2571อย่างช้าที่สุดเพราะว่า Little Ice Age ทั้งเวลายานอวกาศเนี่ยขึ้นลงปั๊บเนี่ยกราฟมันชี้ชัดว่ามันจะมีปฏิกิริยาต่ำกับรุนแรงในช่วงนี้แล้วปี2030นะครับหรือ2572เนี่ยเป็น Ice Age ยุคจำแข็งไปทั่วโลกบางส่วนและมันชัดเจนว่าปีนี้เมื่อยุโรปไม่หนาวไม่มีหิมะสถานเล่นสกีต้องปิดตัวลงเพราะหิมะไม่ตกหิมะมีไม่เยอะสโนว์ไลน์หายไปอเมริกากับหนาวจัดวันนี้ก็แอมพาคุณพ่อไปเที่ยวที่ LA Los Angeles ฝนตกน้ำท่วมถนนครับผมอยู่มา5ปีไม่เคยท่วมยิ่งมกราไม่มีถามว่าเวลาฝนตกหนักจะมีฟลัดเวย์คือเป็นท่อระบายน้ำเป็นเหมือนคลองชลประทานใหญ่ๆเนี่ยโอ้มันน่ากลัวมากเลยแห้งก็แห้งมาก็น่ากลัวแต่น้ำไม่เคยท่วมถนนผมอยู่มา5ปี1987ถึง1991 5ปีผมทำงานหลายที่อยู่ที่เบเวอร์ลี่ฮิลล์ขับรถไปมาทำงานกับทั้งงานทนายความนะครับของเจเน็ตเฮสเจคอบสันนะครับของเพื่อนชนาธิปบ๊อบบี้ที่นั่นมาเนี่ยผมอยู่ที่มอร์ตันเพลสใกล้กับดอเจอร์สเตเดียมมอร์ในดอเจอร์สเตเดียมมอร์ตันพาร์คมีฮอลแลนด์มอร์ตันพาร์คเนี่ยดอเจอร์สเตเดียมถนนมอร์ตันเพลสงั้นอยู่มาขับรถส่งพิซซ่าขับรถส่งอาหารร้านอาหารไทยขับรถส่งโดนัทวินชิลโดนัทขับส่งงั้นผมตะเวนไปทั่ว LA Basin งั้นไม่เคยมีฝนตกน้ำท่วมถนนกระทั่งฝนตกไม่เคยมีนะแล้วยิ่งเดือนมกราคมไม่ใช่ใหญ่เลยนะครับมกราคมนี่หูพายุหิมะหนักมากที่ไปที่แกรนด์แคนยอนนั่นก็ไม่ใช่แต่พวกนี้มันบอกเรื่องความผิดเพี้ยนหมดแล้วอ่ะงั้นผมก็คือไม่แปลกใจว่าตอนนี้ extreme weather ที่ฝรั่งมองมาคือตัวนี้ตรงที่น่ากลัวนะครับแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวเหนือไปกว่าพิบัติภัยคือการให้ข้อมูลที่ไม่ครบไม่ชัดเจนขององค์การนาซาองค์การอีซ่าถือว่าเป็นการปกปิดข้อมูลก็ว่าได้เพราะเขาควบคุมสังคมให้มันอยู่นิ่งให้มันสงบสุขนะครับจุดดับที่จะมาใหม่ตัวเก่า3ตัวนี้ถึงจะวกมาด้านหน้านี่คือประมาณ1เดือนเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกงั้นแต่เขาเตือนว่าระวังไว้นะระวังไว้นะแคลงตันอีเวนต์จะมีโซล่าแฟร์ใหญ่ๆมาปั๊บจะมีเกิดไฟฟ้าดับขึ้นมานะฮะเนี่ยมันระเบิดจะเอ็มจะเอ็มอยู่นั่นแหละนะครับเยอะงั้นตัว C class นี่ผมไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอขึ้นเป็น M class ปั๊บมันก็จะหนักหนาสาหัสทุกวันนี้มีการระเบิดอยู่เรื่อยทุกวันน่ะเนี่ยระเบิดมีการปล่อยพลังงานมาทุกวันนะครับเดี๋ยวเรารีเฟซใหม่อีก1ครั้งอันนี้มันวันที่8อยู่เราก็จะเห็นน่ะมันมีการระเบิดอยู่เรื่อยทุกวันงั้นอย่าลืมว่างั้น CME
หรือโซลาร์สตอร์มก็มากระทบโลกทุกวันที่ว่าเบาๆแรงๆพอเป็นแรงๆเท่านั้นเองครับต้องถือว่าเป็นพายุสุริยะเพราะว่ามันเกิด CME มาจริงๆจะบอกว่ามันไม่เกิดก็เป็นไปไม่ได้นี่มีช่วงว่างที่หน่อยมาอีกแล้วเดี๋ยวมาอีกแล้วเดี๋ยวโดนอีกแล้วโดนมากโดนน้อยมันกระทบกระเพื่อมไปหมดเลยมาดูแผ่นดินไหวนะครับหลายแห่งทั่วโลกแล้วก็การสั่นไหวเนี่ยนะครับมันมีผลให้เกิดทุกสเตชันทั่วโลกรับเรียกรับสัญญาณได้นี่ดูนะไม่มีอะไรนะนี่อยู่ที่วันที่7อยู่ผมจะรีเฟรชวันนี้เห็นไหมครับอู่หน้าจอดำทุกที่งั้นถามว่าคลื่นแผ่นดินไหวมันกระจายไปทั่วโลกนะครับที่ไหวที่รัสเซีย7ริกเตอร์นั่นน่ะ7กว่านั่นน่ะโทษนะครับประมาณ7วันคลื่นกระจายไปกระจายมาชิงไปชิงมารอบโลกเนี่ยนะครับรอบโลกประมาณ7วันถึงจะค่อยเบาลงผมว่าคุณต้องทดลองถ้าคุณไม่ทดลองไม่รู้หรอกเอาน้ำใส่กะละมังเอามือทุบเอาเท้าเตะก็ได้แล้วจะเกิดคลื่นไปคลื่นมาเนี่ยกี่ร้อยครั้งตามความแรงที่คุณกระแทกโดนขอบกะละมังไปนี่คือประเด็นที่ผมพยายามสื่อให้ฟังแต่หลายคนก็ฟังหูซ้ายเข้าหูขวาไม่ทดลองไม่ทำนะครับเห็นมีไม่มีคนที่ทำอ่ะแต่คุณแพททำจำทุกวันเลยเนี่ยเจสตีมดูเลยครับลงต่ำขนาดนี้เนี่ยมาอ่าวเปอร์เซียเฉยเลยเห็นไหมฮะปากิสถานเจสตีมมันมาใต้มันนี่ถามว่างั้นเดี๋ยวเราจะหนาวไม่ต้องกลัวหนาวแน่นอนงั้นช่วงนี้มีหนาวมากกับหนาวน้อยนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้วันอะไรวันอังคารพรุ่งนี้บ้านผมมันจะเลขตัวเดียวประมาณ9องศา8องศางั้นอากาศหนาวเย็นปีนี้หนาวนานแล้วก็หนาวถี่เจสตีมลงกลางแปซิฟิกกับถึงฮาวายมีที่ไหนอะครับเห็นไหมฮะนี่ที่ลงเหนือดูเจสตีมลงมางั้นพาความหนาวเย็นมันควรจะอยู่ขั้วโลกเหนือแต่ขั้วโลกมันไม่อยู่มันไม่อยู่ขั้วโลกมันกระจายจะหาเต้นสูงสูงให้ได้นะครับ ตอนนี้เห็นชัดว่าตัวเจสตีมนะครับมันลงมาต่ำเกือบถึง20องศาเหนือมันขาดนิดเดียวอะถ้าถามผมนะประมาณ22องศาเหนือในที่ซีกโลกใต้ก็กระจายเหมือนกันไม่อยู่เพราะมันมีการเคลื่อนตัวของขั้วตะหนามแม่เหล็กโพชิปกำลังเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นนะผมใช้ว่ากำลังเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าที่บอกว่าเหมือนเรือเทคนิคชนน้ำแข็งอ่ะชนปั๊บน้ำมันเข้าเรือแล้วอ่ะเมื่อน้ำเข้าเรือแล้วเนี่ยนะครับมันใช้เวลาเป็นเดือนจะจมหรืออย่างดูตัวอย่างเรือหลวงสุโขทัยเราด้วยความเคารพทหารที่เสียชีวิตไปนะครับเห็นไหมครับว่าสุดท้ายอ่ะจนเรือเอียงกับกับเนี่ยยังไม่สามารถสละเรือได้เพราะว่าความปลอดภัยคอยเรือมาช่วยชีวิตก่อนคอยเรือเหลืองกระบุรีก่อนผมก็ไม่รู้คือผมพูดอะไรไม่ได้แต่จากประสบการณ์ผมดูอาจจะดูภาพยนตร์มาเยอะดูเขาฝึกมาเยอะดูของอเมริกันมาเยอะของยิมันมาเยอะใช่ไหมเยอะเนี่ยควรจะตลาดเรือนานแล้วนะครับเท่านั้นเองกันถือว่าแต่สถานการณ์ตรงนั้นเราไม่มีตรงนั้นพูดไม่ได้ผู้การเรือทำดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เรารู้ว่าผู้การเรือก็ลงมาคนสุดท้ายเหมือนกันไม่ว่าตั้งแต่น้ำกระแทกเรือเข้ามาจนเครื่องยนต์ดับทุกคนยังปลอดภัยอยู่ไหมครับ106ชีวิตยังปลอดภัยอยู่ท่านนับว่าตั้งแต่5โมงเย็นจน5ทุ่ม6ชั่วโมงถูกไหมครับยังปลอดภัยอยู่แต่ช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีตอนสละเรือตอนที่เรือเริ่มจมดิ่งปั๊บเนี่ยถามว่าแล้วเรามองว่าถ้าเอาให้เวลาครึ่งชั่วโมง6ชั่วโมงที่ผ่านมาทุกคนปลอดภัยหมดแต่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองครับมีทหารเสียชีวิตหรือสูญหายไปนะครับเกือบ30นาย29นายเหตุการณ์โพชิปก็เหมือนกันตอนนี้
และการโรคมันเกิดมีปฏิกิริยามาเยอะๆแล้วเนี่ยแต่เราอาจจะยังปลอดภัยอยู่ยังตายใจอยู่ยังมีเครื่องชูชีพอยู่ยังมีเรือบดอยู่มีหันอยู่จะปลอดภัยอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมีคนมาช่วยเรือมาช่วยยังปลอดภัยอยู่แต่ถึงเวลาปั๊บมันไม่ปลอดภัยด้วยความเคารพนะครับผมยกเป็นตัวอย่างขอวิญญาณหันทั้งหลายอย่านั้นผมขอเข้ามาที่นี่ด้วยกันนะครับว่าเป็นวิญญาณยกตัวอย่างว่างานบางทีเราปลอบใจตัวเองจะดูว่าซึนามิมาหน่วยซิลก็ตายนะครับแล้วก็อากาศผันผวนพายุมามกราฟิลิปปินส์เจอกี่ลูกกันเนี่ย LA ก็น้ำท่วมนะครับพายุกระจายไปทั่วนะหลักๆ กระจายไปทั่วความกดอากาศต่ำความกดอากาศต่ำความกดอากาศต่ำเฮ้ยนี่มันฤดูหนาวหิมะตกในทะเลนี่มันฤดูหนาวหิมะตกทะเลที่แปซิฟิกตรงนี้หรือว่าแปซิฟิกจะกลายเป็นขั้วโลกใหม่ครับหิมะถึงมาตกเยอะๆได้อย่างน้ำกลายเป็นน้ำแข็งมีโพล่าต้องมาอยู่ในแถบนี้หรือเปล่ามันไม่ใช่ใช่ไหมครับว่าความกดอากาศต่ำมาเกาะชายฝั่งนะครับตั้งแต่แวนคูเวอร์ของแคนาดาลงมาถึงเนี่ยถึง LA ฝนตกหนักน้ำท่วม extreme weather มันก็ชี้ชัดนะครับในขณะเดียวกันมาดูฝั่งตะวันออกของอเมริกาดูการเคลื่อนตัวของพายุของฝนนะครับมันก็ชัดเจนว่ามันไม่เหมือนเดิมงั้นการ forecast การพยากรณ์อากาศเนี่ยมันทุกอย่างต้องปรับตามสภาพความเป็นจริงนะครับทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วนะประมาทชะล่าใจวันนั้นกรรมใครกรรมมันนะครับผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้สุดท้ายนะครับเอาภาพนี้มาประกอบสุดท้ายทีว่าคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญรักษาศีลโดยจากเงินทรัพย์ทำบุญมากๆเป็นไปได้นั่งสมาธิพุทธคริสต์อิสลามได้หมดสมาธิตามหลักศาสนาท่านเป็นการสวดมนต์กันนั่งนิ่งๆได้หมดคิดดีพูดดีทำดีทำตามหลักการคำสอนของศาสนาแท้ๆและผมเชื่อว่าพระเจ้าที่ท่านนับถือเทวทูตสวรรค์ที่ท่านนับถือจะมาช่วยท่านให้รอดปลอดภัยสวัสดีครับ